กลับมาที่การเมืองดีกว่าการเมืองเป็นประเด็นตั้งต้นของทุกปัญหาในประเทศนี้ไม่ว่าประเทศไหนการเมืองก็เป็นปัญหาตั้งต้นทั้งสิ้นค่ะโดยเฉพาะบ้านเราช่วงนี้การเมืองโอ้โหการเมืองเรื่องก่อนประเทศไทยวันละคำวันนี้จะว่ากันด้วยคำว่าก่อนกอไก่ออ่างดอเด็กใช่ไหมก่อนครับทำไมคะจะไปกอดใครคะคุณนายคุณนายจะไปกอดใครเหรอคะเขาให้กอดหรือเปล่าล่ะฮะก็อยู่ที่ว่าจะกอดใครไงเขาให้กอดหรือเปล่าล่ะอยู่ที่ว่าเขาจะไปกอดใครให้ไม่ให้อีกเรื่องนึงกำลังจะบอกว่ากอดมันกลายเป็นสัญลักษณ์การเมืองแบบไทยๆไปแล้วนะครับหรือสยบข่าวลือใช่ไหมกอดบางทีสยบข่าวลงข่าวลืออะไรต่างๆด้วยนะละไม่รู้ก็บางทีไงบริภาพนี้ออกมาก็สยบข่าวลือข่าวลวงข่าวอะไรไม่รู้บางครั้งอาการกอดมันเป็นการประกาศชัยชนะประกาศมิติอันเล่นลับและลึกซึ้งยิ่งแต่ในบางนัยยะในบางบริบทในบางสถานการณ์อาการกอดก็คืออาการงอนเงาะหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำบ่อยๆบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อเนาะเมื่อวานเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานมีประชุมครม.ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะลุงตู่ลุงป้อมประชุมครม.หลังการประชุมครม.ลุงป้อมก็ยืนคุยกับรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐค่ะมีเรื่องที่ต้องคุยกันอยู่เยอะในช่วงนี้นะรัฐมนตรีพลังประชารัฐหัวหน้าซุ้มแต่ละซุ้มพลังประชารัฐกับลุงป้อมต้องคุยกันบ่อยๆใช่ค่ะทียิบเลยปล่อยให้อยู่ห่างไม่ได้ใช่ค่ะอย่าให้คลาดสายตาบรรดาท่านตรีระดับหัวหน้าซุ้มทั้งหลายเนี่ยกับลุงป้อมยืนห่างไม่ได้อยู่ห่างไม่ได้ค่ะต้องใกล้ๆกันไว้คุณนายห่างชั่วโมงนึงยังหวั่นไหวเลยนะหวาดเสียวข้อมูลมันเปลี่ยนได้นะห่างชั่วโมงนึงยังหวั่นไหวอ่ะชั่วโมงนึงหวาดเสียวไปโผล่ที่งานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของครูใหญ่ในวินดังนี้เป็นต้นนะครับหวั่นไหวหวั่นไหวช่วงนี้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนลุงตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินเข้าไปกอดลุงป้อมจากด้านหลังยังไม่ชินอีกเหรอคนที่อยู่ณที่เกิดเหตุเล่าให้นักข่าวฟังว่าพร้อมกับพูดว่าค่ะไม่ไปไหนหรอกแม่มีเรื่องให้ง้อได้ทุกวันนะจ๊ะดูน่ารักเนาะน่ารักดูน่ารักเนาะดูน่ารักเนาะนี่เขาง้อกันใช่ไหมมีเรื่องให้ง้อได้ทุกวันไม่ไปไหนหรอกแม่ไอ้คำว่าไม่ไปนั่นหรอกแม่ไม่ไปไหนหมายถึงตัวลุงตู่ไม่ไปไหนหรือลุงป้อมห้ามไปไหนเอาให้ชัดเอาให้ชัดครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขากอดกันนะสำหรับคู่นี้ใช่ไหมต้องใช้ว่าสำหรับคู่นี้เลยย้อนกลับไปเมื่อวันที่8ธันวาคม2564ค่ะจำได้ไหมครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะจำได้ไหมครับลุงตู่ต้องจูงมือบิ๊กบ็อกซ์บุกไปที่บ้านป่ารอยต่อไปทานข้าวเที่ยงไปลันช์กับพี่ใหญ่ลันช์เสร็จก็มีคอฟฟี่ขากลับออกมาขากลับออกมาขากลับออกมาค่ะลุงตู่ก็เข้าไปกอดลุงป้อมจากด้านหลังเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยแต่ที่แตกต่างคือดูมือกับดูพุงเอามือไปลูบพุงลุงป้อมอ่ะแล้วเมื่อวานลูบพุงหรือเปล่าล่ะฮะเมื่อวานไม่ชัดแต่อันเนี้ยสองมือลูบอันเนี้ยสองมือลูบพุงเอาเป็นว่ากอดทั้งเนื้อทั้งตัวด้วยหัวใจหรือไม่ผมไม่ทราบสิครับแต่ว่ากอดทั้งเนื้อทั้งตัวกอดแบบเต็มกอดอ่ะกอดแบบเต็มกอดเหมือนภาพเมื่อวานณที่เกิดเหตุเขาเล่าให้ฟังว่ากอดแบบเต็มกอดแต่มีวลีที่ได้ยินกันหลายต่อหลายคนค่ะไม่ไปไหนหรอกแม่มีเรื่องให้งอได้ทุกวันนะใครทำเรื่องให้งอการเมืองเรื่องกอดย้อนกลับไปย้อนกลับไปเมื่อวันที่9ธันวาคม2551อ่ะย้อนไปไกลสักนิดหนึ่งยังจำภาพนี้ได้ไหมครับเอาภาพนี้ขึ้นเลยมาดูกันเกิดอะไรขึ้นที่ไหน9ธันวาคม2551จำได้ไหมครับจำได้ไหมครับคุณเนวินและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครูใหญ่เนวินโอบกอดคุณมาร์คอภิสิทธิ์เวชชีวะค่ะ2551จำได้ไหมครับปี51มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นหลังจากกอดก็มีอีกหนึ่งวัฒกรรมออกจากปากครูใหญ่เนวินมันจบแล้วครับนายอันนี้เจ็บจี๊ดไปถึงคนดันไกลและหลังจากนั้นมันได้เกิดบทวิเคราะห์มากมายแก่กองทีเดียวแต่คนที่ถูกวิเคราะห์เขาไม่ยอมรับนะอ่ะใช่ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารค่ะดังนั้นจะบอกว่า
กอดในทางการเมืองแบบไทยๆมันลึกเลยอะเอางี้ดีกว่าไม่รู้จะใช้คำว่าอย่างไร